แต่อีกเรื่องนึงที่คนอาจจะคิดว่าเหนือความคาดหมายนะคะครับก็คือข้อความที่ส่งไปให้กำลังใจโจไบเดนจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะในช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้านี่โจไบเดนก็คงนึกไม่ถึงว่าเขาต้องประสบอุบัติเหตุ เล็กๆ เพราะว่าไปเล่นกับหมาของเขาเองที่ชื่อว่าเมเจอร์แล้วปรากฏว่าขาแพลงขาเท้าขวานะคะแพลงแล้วก็มี Twitter ออกมาเนี่ยแหละค่ะข้อความของทรัมป์ส่งไปให้กำลังใจว่าขอให้หายเร็วครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารโดยตรงกันครั้งแรกระหว่าง2คนนี้นะครับโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างที่ทรัมป์มีการสื่อสารทุกวันนี้เนี่ยยกเว้นการให้สัมภาษณ์กับ Fox News โดยตรงเมื่อวานนี้นะครับก็คือสื่อสารผ่านทาง Twitter ทั้งนั้นเลยนะครับความจริงมันก็เป็นช่องทางการสื่อสารของทรัมป์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร4ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือเขาเชื่อว่าเขาสื่อสารโดยตรงผ่าน Twitter ดีกว่าให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อซึ่งเขาไม่เชื่อว่ามันจะรายงานถูกต้องตามทุกอย่างที่เขาพูดเพราะฉะนั้น Twitter เนี่ยเป็นของแน่ๆเลยว่าสื่อสารไปแล้วเนี่ยคนที่สื่อทุกสื่อก็จะให้ความสนใจด้วยใช่มั้ยครับแล้วก็สามารถสื่อสารโดยตรงกับคนที่เป็นผู้สนับสนุนของเขาด้วยเขาก็คงเห็นถึงพลังของ Twitter จริงๆแล้วก็พูดฝ่ายเดียวโจมตีคนอื่นฝ่ายเดียวนะคะคนมาตาม Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์นี่ไม่ต่ํากว่า88ล้านคนแต่ช่วงหลังโดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งนะคะจะเห็นได้ชัดว่า Twitter ก็มีมาตรการเด็ดขาดนะคะในการขึ้นข้อความเตือนว่าข้อความของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นข้อความลวงและต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับอาการของโจไบเดนนี่ก็คงจะขาแพลงอย่างมากทีเดียวนะคะไปสแกนแล้วก็พบว่ากระดูกแตกตรงช่วงกลางเท้าอาจจะต้องเข้าเฝือก 2-3 สัปดาห์ค่ะคุณเทพชัยก็คงจะได้เห็นโจไบเดนเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะจากนี้ไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่ะ